สวัสดีจ้าวันนี้จะมาดูว่าเรากินอะไรใช่ไหมได้เลยเราจะมาให้แนะนำนะคะว่าเรากินอะไรบ้างเวลาไปร้านข้าวแกงมลายูส่วนใหญ่แต่ละร้านเราจะมีเมนูประจำของเรานะคะว่าวันนี้อยากกินอะไรเราก็จะไปร้านนั้นเลยอย่างเช่นวันนี้ร้านชื่อชิลีเมราเราชอบกินแกงเนี่ยค่ะชิคเก้นปันดังปันดังหรือเปล่าเป็นคล้ายๆไก่เคอรี่นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกรสอีกเมนูใหม่ที่เราเห็นวันนี้เราก็ลองชิมดูรสชาติคือมันๆส่วนใหญ่จะเป็นน้ำอะไรนะมีส่วนผสมของมะพร้าวอะค่ะคุกกะทิไม่ใช่มะพร้าวน้ำเราก็จะกินเป็นโอเลี้ยงนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีน้ำพริกด้วยมันถึงมันจะเหมือนรสชาติเผ็ดๆนะมันไม่เผ็ดนะคะน้ำพริกของคนมารายูข้าวแกงนาซิจัมโปจะมีผักให้แก้มเล็กๆน้อยๆถ้าไปสายร้านนี้ก็จะเหลือไม่เยอะนะเพราะว่าคนเยอะมากๆช่วงเที่ยงๆเราต้องไปก่อนเที่ยงถึงจะได้แบบของกินเต็มๆอ่ะนะก็เลี่ยนๆนิดนึงก็หาขนมหวานกินค่ะขนมชั้นเขาอร่อยนะคะเหมือนที่ไทยเลยแต่ว่ารสชาติก็จะอีกแบบนึงลูกพี่เรเน่ไม่หิวนะวันนี้เลิกเรียนเร็วนะคะกินขนมหวานนิดหน่อยแล้วก็มากินข้าวต่ออันนี้จะเป็นโอเลี้ยงค่ะมันไม่ค่อยเย็นแล้วก็คนๆๆให้มันเย็นก่อนนะคะกินข้าวเสร็จแล้วก็ต่อด้วยขนมหวานอีกรอบนึงเราไม่รู้ว่าไอ้กลมๆที่เป็นงานั่นน่ะคืออะไรเราชอบมากอร่อยมากรอบหน้าจะสั่งอีกนะส่วนขนมที่ห่อใบตองเรากินทุกครั้งที่มาร้านนี้นะคะวันนี้เหลืออยู่2อันก็เลยเอามา1อันแต่ว่าตัวเองกิน1อันให้แฟนกิน1อันเด็กๆไม่ชอบกินขนมหวานแนวนี้ค่ะไม่รู้ทำไมป้อนแล้วก็ยัดแล้วก็บังคับหลายรอบแล้วกินไม่ได้ไม่มีใครกินเลยแม่ก็กินเองนะคะอร่อยมากค่ะเพื่อนๆอยากให้ลองดูเวลามามาเลเซียให้หาร้านที่มีชื่อว่านาซิจัมโปอะไรเงี้ยจะเป็นอาหารของชาวมาลายูมุสลิมนะคะก็ถือว่ารสชาติก็คล้ายๆของคนไทยอร่อยดีราคาก็โอเคค่ะ